สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือ Disaster Report ภาค4นะครับเราจะไปเล่นกันเลยครับเราโหลดเกมนะครับจากที่เล่นค้างไว้ภารกิจในวันนี้นะครับเราจะไปตามหานักเรียนที่พัดหลงกับครูนะครับซึ่งตัวละครหลักของเราได้มีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือคนทั้งหลายนะครับในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับครับเรามาจุดที่เราเซฟไว้ครั้งล่าสุดนะครับจุดเซฟมันจะอยู่ในพาร์คแห่งนี้นะครับภารกิจของเราก็คือตามหานักเรียน3คนอันนี้after shock อยู่นะครับครับกับผู้หญิงคนนี้แหละครับที่เป็นคุณครูเราไปคุยอีกครั้งหนึ่งคุณเจอนักเรียนที่ใส่เสื้อกั๊กสีน้ำเงินหรือเปล่าถ้าเจอแล้วบอกให้ฉันรู้ด้วยครับนี่คือภารกิจหลักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในมอนี้ก่อนนะครับคัสเตอร์ไม่น่าจะใช่นะครับคนนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคนนี้ยังหากุญแจนะนี่หากุญแจสต็อกรูมอยู่นะครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับก็ง่วนหาอยู่คนนี้ใส่เสื้อสีชมพูไม่น่าจะใช่นักเรียนแล้วครับเจอแล้วครับภาพคัตซีนนะครับเราจะทำยังไงดีเรามาช้อปปิ้งที่นี่ไหมคุณต้องการอะไรนะเราจะต้องตอบคำถามนักเรียนผู้หญิงที่ถามว่าคุณต้องการอะไรนะคะเราจะถามเขาว่าคุณเป็นไฮสุกาคุมินักเรียนไฮสคูลที่คุณครูของคุณกำลังตามหาคุณอยู่หรือว่าเราจะตอบว่าคุณครูกำลังรอคุณอยู่ออกไปจากห้างด้วยกันเร็วหรือว่าเราจะถามว่าคุณเป็นนักเรียนจากไฮสูคากุมิหรือเปล่าทำไมคุณไม่อยู่ในชั้นเรียนหรือว่าเราจะบอกว่าฉันทำงานที่นี่คุณอยากจะดูเสื้ออะไรหรือเปล่าค่ะเราจะไปที่บรรทัดแรกแล้วกันคุณครูของคุณกำลังตามหาพวกคุณอยู่อะไรใช่ไหมโอ้ล่ะปีที่ผ่านมา
ったばっかりの女の先生。เป็นคุณครูใหม่นั่นเองที่กำลังตามหาพวกเราเขาอาจจะกำลังเป็นห่วงเราก็ได้どうします？แล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้คุณใช่แล้วขอบคุณมากที่บอกพวกเราอย่างไรต่อถ้าคุณเจอมิสไฮกะบอกเขาด้วยนะว่าเราปลอดภัยดีค่ะก็เป็นนั้นว่าเราเจอ2คนแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเดินหน้าไปหน่อยเพื่อจะเจออีกคนเป็นคนที่3ภารกิจนี้ก็คือต้องตามหานักเรียนถึง3คนอาจจะมีสะท้อนแสงบ้างนะครับต้องขออภัยแดดแรงนะครับวันนี้ในห้องนี้ไม่มีเดี๋ยวนี่ก็สิ้นสุดต้องกลับออกไปนะครับจะสังเกตว่านักเรียนไฮสคูลจะใส่ชุดยูนิฟอร์มอย่างนี้นะครับเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นเผื่อเจอนะครับได้ยินเสียงกุ๊ก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 เหมือน aftershock โล่งเลยนะครับไม่มีใครอยู่ชั้นนี้เดี๋ยวเราเข้าไปมีห้องก็ไม่มีเช่นเคยครับสิ้นสุดกลับออกไปนะครับอันนี้เป็นเกม Disaster Report ภาค4นะครับเหตุเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะออกไปจากมอนะครับเราจะไปแจ้งให้กับคุณครูทราบก่อนว่าเจอไปแล้ว2คนนะครับปึ๊บภาพตัดนะครับเป็นคัตซีนคุณอีกแล้ว I inform คุณครูนะครับดีจังเลยที่พวกเขาปลอดภัยแต่ทำไมพวกเขาไม่ไว้ใจฉันเลยความฝันของฉันก็คืออยากจะเป็นคุณครูฉันทำงานหนักมากเพื่อนักเรียนของฉันแต่ว่างานมันอาจจะไม่ใช่สำหรับฉันก็ได้ฉันต้องขอโทษมากๆที่พูดอะไรให้คุณฟังอย่างนี้บรรทัดแรกบอกว่าฉันยินดีต้องรับฟังเธอนะบรรทัดที่สองบอกว่าฉัน encourage ฉันจะให้กำลังใจให้เธออย่าไปคิดมากกับสิ่งที่เลวร้ายฉันจะให้กำลังใจเธอเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและบรรทัดนี้บอกว่าฉันจะอยากจะให้คู่น่ะปรึกษาหรือว่าบอกอะไรบางอย่างให้กับนักเรียน
บรรทัดสุดท้ายบอกว่าคุณครูไม่ควรที่จะมาโทษอะไรในช่วงที่เกิดวิกฤตอย่างนี้เอาเป็นว่าเราจะไปบรรทัดแรกแล้วกันนะครับฟังต่อฉันยินดีที่จะรับฟังทำให้คุณสบายใจงั้นฉันก็ขอบคุณเธอมากๆคุณบอกว่าคุณเจอนักเรียน2คนไม่ใช่เหรอแล้วอีกคนหนึ่งล่ะไปไหนซะล่ะเอาล่ะฮะอีกคนหนึ่งเราต้องไปหาละวิ่งสิครับแถวนี้ก็ไม่เจอเจอแล้วนี่ไงอีกคนหนึ่งมายืนดูเหตุการณ์อะไรอยู่ตรงนี้ฉันจะทำยังไงดีนะฮะคุณต้องการอะไรจากฉันหรือเปล่าเราจะถามไปเลยนะครับว่าคุณคือนักเรียนของไฮสุกายุมิหรือเปล่าคุณครูของคุณกำลังตามหาคุณอยู่นะฮะคุณครูของฉันอย่างนั้นเหรอโอ้คุณครูยามากุชิฉันไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนแห่งนั้นนักเรียน2คนลงมาแล้วฉันยินดีที่เธอปลอดภัยโรงเรียนอาจจะเป็นการออกแบบให้พักชั่วคราวก็ได้นะในช่วงวิกฤตอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะลอดในรูเล็กๆที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าชุดของฉันอาจจะเปื้อนได้แต่ว่ามันก็โอเคแต่มันคุณครูบอกว่ามันอันตรายมากเลยถ้ามันอันตรายแบบนั้นทำไมคุณครูไม่เป็นคนแรกหรอที่เช็คฉันมีประสบการณ์ฉันจะไปเป็นคนแรกเอาเป็นว่าเราจะออฟเฟอร์นะครับว่าเราจะมุดเป็นคนแรกแล้วกันเดี๋ยวก่อนหลบไปฉันจะเป็นคนแรกที่มุดรูนั้นขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าให้ระวังตัวไว้นะเราได้รางวัล8เมเรลนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามุดเข้าไปเลยครับมันจะมีรูเล็กๆนะครับที่สามารถมุดลอดผ่านรางเหล็กนี้ไปได้นะครับน่าจะเป็นเหมือนหลังคาที่ถล่มลงมาเป็นว่าเรากด A ใช่แล้วมันเคยเป็นหลังคาของตึกนี้มันขวางทางอยู่เราต้องกดY นะกด Y เพื่อให้ก้มลงครับสามารถมองซ้ายมองขวาดูรอบๆได้ค่ะเหมือนไม่มีอะไรอัพเตอร์ช็อคมาแล้วโอ้ยมุดทันไหมเนี่ยมุดทันภาพตัดทะลุออกมาแล้ว
ไม่มีอะไรนะครับเป็นคนแรกที่มุดผ่านออกมาได้จากสถานการณ์ตอนนี้ after shock เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับตึกมีรอยร้าวทุกคนมุดออกมาได้กันหมดแล้วนะครับนักเรียน3คนคุณครู1มันบ้าไปแล้วนี่เราจะต้องผ่านไอ้ตึกที่กำลังสุดนี้อีกหรือเอาไงดีล่ะทีนี้ไปหลบอยู่ใต้ตึกเฉยนี่เสียงแคลคแคลคมีรถยนต์อยู่2คันผู้ชายคนนี้คือใครโอ้เอาปั่นจักรยานอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยบอกไปเลยว่าหัวแตกบอกไปเลยว่าหัวแตกหัวฉันแตกเหรอหัวฉันต้องไปชนอะไรบางอย่างแน่ๆเลยตอนที่แผ่นดินไหวโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งมีปุ่ม S คือปุ่มเซฟนะครับโอเบโกะแพลนคึบเซฟเซฟทับไปเลยเกมเซฟเรียบร้อยนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้มีผู้ชายอยู่2คนกำลังคุยกันอยู่หนึ่งในนั้นให้ความเห็นว่าคงไม่นานในตึกนี้จะต้องถล่มลงมาแน่ๆน่ากลัวมากเลยครับในตึกตัวนี้มันเหมือนแบบมันถล่มลงมาแล้วมันเอียงกระเทเล่ลงมาทับอีกตึกหนึ่งดูนักมีนักเรียนกับคุณครูนะดันไปหลบมุมอยู่ตรงนี้เอาไงดีเอาไปคุยกับคุณครูก่อนสิเราจะไปข้างหน้าต่อได้ไหมเนี่ยรออะไรล่ะเดี๋ยวฉันจะนำทางไปเองเห็นไหมมันไม่มีอะไรทุกคนรอดออกมาได้อีกไม่กี่วันมันต้องพังลงมาแน่ๆเลยไอ้จุดแห่งนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตึกมันจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วมีรถบรรทุกมาบดบังอีกแล้วนะครับฉันอยากจะกลับไปแล้วจะไปข้างหน้าต่อได้ไหมเนี่ยเราอาจจะต้องตามคุณครูในลักษณะวิกฤตอย่างนี้ฉันกลัวเหลือเกินโอเคครับจากที่เรารอดมาแล้วต้องทำยังไงต่อหาช่องทางสิมันมีรถบรรทุกเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะดันรถคันนี้ได้พุชิตคือผลักมันผลักมันไม่ได้นะครับแรงของผู้หญิงคนเดียวอุ้ยมีคุณครูมาช่วยพุทธาปลดไปเลยกดไปอีกไม่สำเร็จ
ซัดเดนลี่มีไฟโหมกระหน่ำโอ้กด A เพื่อโหลดดิ้งนะครับเราตัดสินใจที่จะกด A สำเร็จแล้วเราผ่านออกมาได้กันหมดนะครับมันแย่กว่าที่ก่อนเราจะเข้ามาซะอีกเราจะกลับไปก็ไม่ได้ด้วยมีใครเจ็บไหมเนี่ยให้ทุกคนเดินอย่างระมัดระวังครับเดินวิ่งได้ไหมเนี่ยมีเสียงเพลงขึ้นมาในยามวิกฤตเช่นนี้มันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งยังไงอยู่นะมองไปที่เมืองในลักษณะอย่างนี้เป็นบรรทัดแรกแล้วกันว่าไม่อยากจะเชื่อว่าตึกต่างๆมันจะถูกทำลายลงได้มากขนาดนี้มันเป็นคัตซีนที่มีเสียงเพลงขึ้นมาขั้นนะครับพร้อมกับสภาพบ้านเมืองที่ถูกทำลายลงไปพอสมควรนี่แหละครับภารกิจที่จะต้องเดินหน้าต่อไปบรรทัดแรกบอกว่าฉันเข้ามาในเมืองจากเมืองใกล้ๆบรรทัดที่สองบอกว่าฉันเข้ามาในเมืองจากเมืองที่อยู่ไกลออกไปบรรทัดที่3บอกว่าฉันเข้ามาในเมืองจากเมืองที่ไกลมากๆอีกบรรทัดสุดท้ายบอกว่าฉันเข้ามาจะมาในเมืองจากเมืองที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบรรทัดแรกแล้วกันนะครับโค้ชบายไปเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฉันใช้เวลาในวันปกติบรรทัดที่สองบอกว่าฉันใช้เวลาอย่างสงบบรรทัดที่สามบอกว่าฉันรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจบรรทัดที่สี่บอกว่ามันเป็นวันที่เต็มมากๆบรรทัดที่ห้าบอกว่าฉันมีชีวิตที่ปกติไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นอีกบรรทัดต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกแบบหมดกำลังใจทุกวันทุกวันฉันไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรอีกบรรทัดหนึ่งบอกว่าฉันอยากจะทำอะไรก็ตามที่ฉันอยากจะทำบรรทัดต่อมาบอกว่าทุกๆวันนั้นฉันได้ทำฉันไม่ได้ทำอะไรดีๆในชีวิตฉันเลยบรรทัดสุดท้ายบอกว่าชีวิตฉันมันช่างเลวร้ายเลยอย่างนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นบุคลิกของนางเอกนะครับเราจะไปที่บรรทัดแรกแล้วก็กดไปเลยฉันใช้ชีวิตปกติเ
ามีแผนที่ขึ้นมานะครับว่าลูกศรซ้ายขวาในตอนนี้ฉันอยากจะกลับไปที่จุดที่มันเหมือนแต่ก่อนบรรทัดหนึ่งบอกว่าฉันจะกลับไปที่บ้านอย่างไรบรรทัดต่อมาบอกว่าฉันจะกลับไปที่บ้านแล้วก็พบกับคนบางคนอีกบรรทัดหนึ่งบอกว่าฉันอยากจะบอกเล่าให้กับบุคคลที่กำลังห่วงใยฉันบรรทัดต่อมาบอกว่าฉันอยากจะกลับบ้านและพักผ่อนบรรทัดหนึ่งบอกว่าฉันไม่อยากจะกลับไปสู่ normal life ขอเป็นว่าเราเลือกบรรทัดที่บรรทัดแรกนะครับเกมนี้คือเกม Disaster Report ภาค4นะครับเราต้องลุกขึ้นแล้วก็ไปต่อไปกันเถอะหาจุดเซฟสิครับสถานการณ์โดนปิดล้อมขนาดนี้จะไปทางไหนได้มั่งมีคนบาดเจ็บเขาจะต้องทำมันได้เขาต้องปลอดภัยมีรถฉุกเฉินแถวนี้ไหมเนี่ยฉันต้องขอโทษแล้วบอกว่าฉันไม่รู้จริงๆได้แต่วิ่งไปรอบๆหาจุดเซฟก่อนนะครับเจอจุดเซฟแล้วเราจะเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันต่อในอีพิโซดต่อไปนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับSure, what's your question?